ที่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นบนถนนริมฟุตบาทแหล่งท่องเที่ยวช่างสมกับที่ได้ยินมาเลยคือสะอาดสะอาดนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาจากทั่วสารทิศแต่เขาก็ยังรับมือกับขยะได้เป็นอย่างดีทีเดียวนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตโจทย์ที่ท้าทายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะถึงฝันน่ะแต่ก็ไม่ได้ยากสำหรับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและความร่วมมือของชุมชนความสะอาดของเมืองน่านคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนไม่ได้หมายถึงเทศบาลเป็นผู้จัดการขยะไม่ได้หมายถึงเทศบาลจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดแต่ทุกคนช่วยกันนี่คือความภูมิใจของความร่วมมือเราอยากให้เมืองนี้เป็นเมืองน่าอยู่คือมีความสะอาดและสวยงามซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งของเมืองน่าอยู่ทีนี้เราอยากจะทำอย่างไรก็เลยกำหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน 7.6 ตารางกิโลเมตรเป็นเหมือนห้องรับแขกของจังหวัดวันนี้คนน่านพอทราบมาว่าได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียนเมืองสิ่งแวดล้อมระดับอาเซียนเมื่อปี60ทุกคนพอรับรู้ยิ่งภาคภูมิใจแล้วกำลังจะขยายผลให้เป็นทั้งจังหวัดครับเมื่อผู้คนมากันเยอะขยะก็แยะเพราะทุกคนจะทิ้งแล้วก็ทิ้งแต่ก็โชคดีที่มีลุงน้อยคนรักขยะขยะที่สร้างชีวิตขยะที่ทำให้แกมีงานมีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นที่เมืองน่านแห่งนี้ก็บอกเขาครับตอนที่มาคัดแยกขยะเนี่ยก็จะยืนบอกเขาถ้าเขาไม่ทันเราก็ช่วยเขาอย่างที่คุณเห็นกันเนี่ยบางครั้งเราเห็นเขามาถุงเดียวใช่ไหมฮะเราเห็นว่าเขาแยกไหวเราก็แนะนำเขาในชีวิตผมอายุป่านี้ฮะผมก็อยู่มาทั่วผมไม่เคยมีความสุขเท่าที่ผมได้มาทำงานตัวนี้เลยถ้าเอาเงินมากองต่อหน้าผมให้เต็มเนี่ยให้ย้ายผมเลือกอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมเลือกความสุขนี้ดีกว่าที่ผมได้มาช่วยเหลือชุมชนได้มาเห็นหน้านักท่องเที่ยวเขาได้ชมเชยได้ยิ้มบางครั้งก็เอาของกินมาให้เราบ้างอะไรบ้างในทุกคืนทีมจิตอาสาจะทำการแยกขยะเศษอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงสัตว์ขวดหลอดช้อนพลาสติกจะถูกแยกประเภทและแยกสีเพื่อนำไปรีไซเคิลไม้เสียบจะถูกนำไปทำฟืนถุงพลาสติกสะอาดจะถูกนำมาใช้ซ้ำผลิตภัณฑ์ชานอ้อยจะถูกใช้น้อยลงเพราะมีการจัดหาจานชามเมลามีนมาให้เช่าใช้เพื่อลดปริมาณขยะและลดต้นทุนจะกินก็กินจะกินก็กินเสลี่ยมยำน่านในวันนี้นอกจากจะมีจิตอาสาแล้วยังมีความเข้มแข็งของชุมชนที่เข้ามามีบทบาทสร้างเมืองสะอาดได้อยู่สิ่งที่ได้เห็นได้พิสูจน์แล้วว่าทำไมเวลาที่เราอยู่ที่นี่เหมือนเข้าเมืองตาหลิวที่เราต้องหลิวตาตามเอาละนะกลับบ้านเราเราจะทำแบบนี้แบบนั่นไง